ฟ้องนะคะนายธรธงขอใช้อักษรย่อแล้วกันนะคะนายธรธงนะคะในคดีนะคะนี่เลยค่ะหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนต่อความเป็นจริงนะคะครับคือมันเกิดกรณีหรือว่าเหตุการณ์อะไรขึ้นเขามาหมิ่นประมาทเราอย่างไรครับก็มีการโพสต์ทาง Facebook นะคะออกสื่อโซเชียลนะคะว่าไม่ทราบว่าท่านไปได้ข้อมูลมาจากไหนนะคะเกี่ยวกับว่าเรามีคดีต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการเผยแพร่ไปทีนี้ทางเราก็ได้รับความเสียหายนะคะคือยังไงเขามีการพาดพิงค่ะว่าเรามีคดีความใช่ค่ะมีคดีความคดีอะไรครับเป็นที่เขาระบุที่เขาระบุเป็นคดีช่อโกงค่ะอ๋อบอกว่าคดีเมาแล้วขับอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาไปเผยแพร่ที่ไหนให้สัมภาษณ์ก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนทุกที่ครับที่สำนักงานปปง.ใช่ค่ะแล้วก็หลายๆอย่างเหมือนเราเปิดบัญชี15บัญชีอย่างนี้ก็คือไม่ได้เป็นความจริงครับครับแล้วคือทำไมก็เหมือนเรื่องว่าเรารับบริจาคอะไรอย่างนี้แบบทั้งที่คนบริจาคมาทั้งหมดเราก็เอาสลิปให้ดูเรียบร้อยครับคนบริจาคทั้งหมดไม่ถึง 100,000 แต่ผมได้ทำการสร้างไปแล้วเกือบ 500,000 ครับครับส่วนที่สร้างที่เขาไปยื่นให้ร้องเราเรื่องร่ำรวยผิดปกติที่ปปง.ไม่ได้ร่ำรวยนะครับครับคือเราก็จะเรามีเอกสารอะไรทุกอย่างครับไม่รวยนะพี่ของแบรนด์เนมก็ไม่ได้ใช้ครับทองก็มีนะทองก็มีซื้อเพราะว่าเราเก็บตังค์ไม่ได้เราก็จะเก็บเป็นทองเวลาจำเป็นเราก็เอาไปจำนำได้อย่างนี้ครับนี่เขามีพูดว่าทองเส้นละ2ล้านใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราอธิบายได้เลยว่าเราใช้เงินตรงไหนส่วนไหนได้เงินก็รายได้ที่เราทำงานได้แหละครับที่เราได้จากเงินเก็บของเรามันไม่ได้เราซื้อไม่ได้ว่าซื้อวันเดียวเลยนะพี่2ล้านเรามีตังค์หมื่น20,000เราก็จะโอนไปให้ร้านทองสลิปอะไรก็มีครับเพราะว่าเราเก็บตังค์ไม่อยู่ก็เลยคุยกันว่าเราเก็บเป็นทองเวลาจำเป็นแล้วก็ทองไปจำได้ครับไม่ได้รวยครับการที่เขาไปพูดลักษณะนี้เหมือนเป็นการชี้นำใช่ครับชี้นำแล้วให้คนว่ามองเราไม่ดีเป็นคนไม่ดีต่อสังคมเราก็เลยได้รับความเสื่อมเสียครับก็เลยมาฟ้องร้องใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ครับอันนี้ฟ้องเองด้วยฟ้องเองครับครับดำเนินคดีแค่บุคคลเดียวหรือว่ามีบุคคลอื่นด้วยไหมครับตอนนี้ก็มีหลายคนครับแต่ตอนนี้เอานายทอก่อนครับนายทอก็ยังมีอีกฟ้องอีกหลายอย่างอยู่ครับครับแต่คืออันนี้เป็นคดีแรกของนายทอก่อนใช่ครับครับโอเคขออนุญาตถามเรื่องก็น่าใส่บารมีพระกุบาเพราะว่าที่ไปประท้วงก็มีแม่ค้าที่ขายของอยู่ในวัดแล้วก็คนที่พูดที่ไปประท้วงก็บางคนก็ปล่อยวัตถุมงคลอะไรประมาณนี้ครับก็เราก็ไม่ว่าเขาหรอกครับมันมีส่วนของเขาเลยครับพี่เรื่องพระนี้ที่ผมได้เข้าไปศรัทธาท่านก็เพราะว่าเห็นในคลิปนะครับว่าท่านมองพระใต้ดินได้จริงแล้วเคยได้ยินกับหูด้วยครับว่าสามารถมองได้ขุดได้แต่ช่วงที่คิวเอาไปอยู่นี่ปีกว่าถึง2ปีคิวก็เคยได้บอกท่านนิมนต์ท่านว่าพระครูบาขุดให้ผมเห็นหน่อยผมอยากดูด้วยตาตัวเองแต่ซึ่งเรายังไม่เคยได้ดูด้วยตาตัวเองครับอันนี้เลยไม่ค่อยทราบครับผมแต่สาเหตุที่เราไปเริ่มใส่ศรัทธาท่านก็เพราะจากนิมิตแล้วขุดใช่ครับครับแล้วพอมาทราบตอนนี้แล้วเนี่ยว่ามีแค่5องค์เท่านั้นที่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระปลอมหรอกเป็นพระใหม่ที่ทำขึ้นครับอันนี้เรารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกว่าลึกก็เหมือนกับเราโดนหลอกหรือเปล่าทำให้แบบว่าสร้างมาให้เราได้แบบว่าคนศรัทธาแล้วก็ได้เข้าไปจุดนั้นหรือเปล่าก็รู้สึกแบบพอเราเจอเหตุการณ์ที่เรื่องผู้ชายน้อยครับแล้วพอมาได้ยินอย่างนี้ก็เลยอ๋อแสดงว่ามันเป็นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับและอย่างบรรดาลูกศิษย์นะครับก่อนหน้านี้ก็ออกมาตอบโต้แพรรี่เหมือนว่าคือพอแพรรี่เข้ามาแตะเรื่องนี้เนี่ยก็แพรรี่ก็โดนลูกศิษย์ป้านั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกครับเพราะว่าผมก็รู้จักเกือบทุกคนครับที่อยู่นั้นขนาดคิวไปทำบุญไปช่วยสร้างไปทำทุกอย่างเขาก็ยังมาเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเราเข้าไปเราก็สร้างพัฒนาวัดช่วยทุกอย่างตอนเราอยู่ว่าเราดีสารพัดแต่พอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เขาจังสามารถพลิกลิ้นไปอย่างนู้นอีกครับแบบไปพูดในสิ่งเขาก็อายุเยอะแล้วทำไมไม่พูดสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าสองคนนี้เข้ามาช่วยสร้างจริงนะทำจริงนะศาลาทุกวันนี้ที่ขยายที่พี่นักข่าวไปอ่ะก็สองคนนี้เป็นคนสร้างครับพระยืนองค์ใหญ่ๆก็สองคนเป็นคนสร้างทำไมไม่พูดบ้างพูดแต่สิ่งที่มันไม่เป็นความจริงผมก็เลยแม้กระทั่งคนแก่ผมก็ไม่มีความอันนี้แล้วครับ